สวัสดีค่ะช่วงยะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจ๋าก็พามาอัปเดตกล้าผักสลัดของเรานะคะวันตอนนี้ยะจ๋าเอามาให้เขาโดนแดดช่วงเช้าอยู่ค่ะเขาจะได้สังเคราะห์แสงเพราะว่าตั้งแต่ยะจ๋าลงกล้าผักลงถาดหลุมมานะคะเขาแทบจะไม่มีแดดเลยค่ะ1เดือนเต็มๆแบบคือฝนตกแดดน้อยมากเพิ่งจะมีแดดเต็มๆ2วันเนี้ยค่ะแต่ตกบ่ายมาตกเย็นมาฝนจะตกนี่ค่ะยะจ๋าว่ามันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะรอบนี้ต้นจะไม่ค่อยอวบรู้สึกว่ามันเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งยะจ๋าไม่เคยเอากล้าผักลงถาดหลุมเร็วขนาดนี้นะคะปกติที่ยะจ๋าปลูกมาก็คือร่วมเกือบ20วันคือกล้าผักเขาจะเริ่มต้นโตแล้วอันนี้รอบนี้ยะจ๋าทดลองว่าเอากล้าผักต้นเล็กๆอายุ6วัน7วันเนี่ยค่ะมาลงซึ่งเขาต้นเล็กมากแล้วธาตุอาหารในวัสดุพ่อของยะจ๋าอาจจะไม่เพียงพอนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้ยะจ๋าก็คือมาบำรุงด้วยฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่ทุกเช้ายะจ๋าก็จะฉีดพ่นเช้าเย็นเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเรารดน้ำเช้ากลางวันเย็น3รอบ4รอบเราก็จะใส่ขวดป๊อกกี้ไว้แล้วก็ฉีดพ่นบำรุงเขาตอนนี้จะไม่ให้มันยืดค่ะเพราะว่าวันนี้พอเขาโดนแดดเสร็จสองข้อแสงเสร็จเดี๋ยวยะจ๋าจะไปไว้ในโรงเรือนค่ะหวังว่าเย็นนี้ฝนคงไม่ตกนะคะก็จะเอาไว้ในโรงเรือนแต่เพื่อความมั่นใจตอนเย็นยะจ๋าก็ต้องเก็บเข้าไว้ใต้ชายคาเพราะว่ากลางคืนฝนชอบตกกลางคืนเดี๋ยวยะจ๋าจะได้ไม่ต้องมาเก็บตอนกลางคืนเปียกฝนนะคะต้องเก็บก่อนเนี่ยค่ะแดดวันนี้แดดแรงช่วงเช้ายะจ๋าก็จะเอามาอาบแดดแบบนี้ได้2วันแล้วค่ะที่ทำแบบนี้2วันเนี่ยค่ะอาบแดดทุกหลายถาดค่ะอันนี้ก็เอามาโดนแดดอาบแดดเนี่ยค่ะอัปเดตผักชีที่ยะจ๋าพาย้ายลงถาดหลุมวันนั้นนะคะเนี่ยค่ะต้นไหนที่เขารากเขาไม่หักเขาก็จะรอดเขาก็จะโตเขาก็จะเริ่มโตสดชื่นอยู่ค่ะอันไหนที่เขารากหักนะคะอย่างตัวเนี้ยรากเขาหักรากเขาขาดที่ยะจ๋าดึงออกจากเศษเนาะผ้าไอห่อผ้าของยะจ๋านะคะเนี่ยค่ะรากเขาขาดเขาก็จะเน่าตายแบบนี้อันไหนที่เขายังไม่งอกเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เริ่มงอกขึ้นมาอันนี้ที่เป็นหลุมที่เห็นเนี่ยคือเขาไม่งอกเลยแล้วยะจ๋าก็เอาลงในถาดหลุมเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปยะจ๋าว่าจะบ่มไม่ให้เขาออกรากแบบนี้แล้วค่ะมันชอบลืมเดี๋ยวยะจ๋าจะต้องเดี๋ยวเอาไปแซมกับกระถางต้นหอมค่ะเราจะได้มีผักชีกับต้นหอมกินในกระถางเดียวกันเนี่ยค่ะก็เอาอาบแดดไปก่อนเอาผึ่งแดดไปก่อนเดี๋ยวยะจ๋าจะเก็บเข้าโรงเรือนนี่ก็กล้ากระหล่ำปีค่ะยะจ๋าใส่ถุงดำไว้นะคะสวนเคลยะจ๋ากำลังสวยนะคะแตกกองามอยู่นะคะกำลังได้ที่เลยปิดก่อนอันนี้ก็คืออัปเดตต้นหอมที่ยะจ๋าบำรุงไปวันนั้นนะคะก็คือเนี่ยเป็นขนาดเนี้ยก็คือแบบกำลังเริ่มงามขึ้นมาแล้วค่ะสะระแหน่แล้วก็สะระแหน่กระถางนี้ที่ยะจ๋าบำรุงไปนะคะเห็นไหมเขาก็เริ่มเป็นพุ่มเริ่มเต็มกระถางขึ้นมาอันนี้ก็เปปเปอร์มินต์ค่ะเปปเปอร์มินต์เดี๋ยวยะจ๋าจะได้ชำเพิ่มขึ้นมาอีกจะขยายให้เยอะๆค่ะเปปเปอร์มินต์นี่รู้สึกว่ามีประโยชน์ค่ะกินดีเหมือนกันหอมเอาทำชามิ้นนะคะดีมากเลยรู้สึกกินแล้วสดชื่นเดี๋ยวจ๋าจะทำก็ผักบุ้งเดี๋ยวจ๋าจะเอาน้ำหมักปลามาลดข้อต้นรู้สึกว่าข้อต้นเล็กๆไม่ค่อยอวบอันนี้เหมือนกันค่ะขึ้นช่ายเดี๋ยวจ๋าจะรวมถุงอันนี้ปกติจ๋าไม่ใส่ดินเต็มขนาดนี้นะคะพอข้อต้นโตแล้วเขาก็จะกางไปทั่วมันไม่เป็นระเบียบมันกางพอกางไปมากๆใบเขาก็จะเน่าหักไปเขาเจอฝนค่ะคือฝนเยอะจริงๆฝนหนักฝนเยอะอันนี้เดี๋ยวยะจ๋าจะเปลี่ยนดินแล้วก็เอารวมกันเป็นถุงละ2ต้นแล้วก็ใส่ดินให้น้อยกว่านี้อยู่แค่ครึ่งถุงค่ะแล้วเอาลำต้นเขาลงไปให้มันลึกกว่านี้เขาจะได้ไม่กางไปทั่วเหมือนต้นนี้นะคะเขายะจ๋าฝังลงไปลึกแล้วเขาต้นเขาจะสูงแล้วเขาก็จะอวบจะทำให้เบียดกันค่ะเขาจะได้แย่งกันสูงขึ้นมาต้นเขาจะได้สูงยาวสูงใหญ่ก็เอาอาบแดดไว้อันนี้ก็เดี๋ยวจะยกผึ่งแดดแป๊บนึงอัปเดตสวนคิวมันไม่มีพื้นที่จะกลางใบนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะ
จะเอาไปวางตรงบ้านนู้นที่ย่าจ๋าไปทำความสะอาดนะคะจะขอพื้นที่เขาขอพื้นที่เขาว่าให้ย่าจ๋าจะดูแลหน้าบ้านเขาให้มันไม่มีวัชพืชขึ้นไม่ให้มันรกเดี๋ยวย่าจ๋าจะเอากระถางผักไปวางพอเขาขายบ้านได้เดี๋ยวย่าจ๋าก็จะยกกระถางกลับออกมานะคะคือแลกเปลี่ยนกันคือเราขอวางกระถางเคลแล้วก็ย่าจ๋าจะดูแลหน้าบ้านให้เขาไม่ให้มันรกเนี่ยค่ะเคลก็กำลังเริ่มโตนะคะเริ่มโตในก้าผักที่ย่าจ๋าพึ่งแดดไว้อันนี้ก็เนี่ยค่ะสวิตชาร์ดสีแดงที่จะทำคลิปไปรอบนั้นนะคะรอดอยู่2 ต้นเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดปัญหาเยอะมากที่ว่าได้หลายอย่างแล้วได้จ๋าก็ไม่ได้ดูแลเกิดปัญหาในหลายอย่างที่แบบว่ามันมาพร้อมๆกันก็ไม่ได้ดูแลก็ไปปล่อยทิ้งๆคว่างๆอันนี้ก็สกาเลตเคลนะคะเคลสีม่วงถ้าเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มแข็งแรงเดี๋ยวจ๋าจะบำรุงเขาให้รอดเป็นต้นใหญ่นะคะเคลส่วนเคลของจ๋าอันนั้นก็เป็นผักแพลวที่จ๋าขยายวันนั้นนะคะเนี่ยเคลก็กำลังงามตอนนี้จ๋าก็ได้บำรุงผักในกระถางของย่าจ๋าไปทุกกระถางแล้วนะคะเนี่ยค่ะพวกกวางตุ้งพวกอะไรเนี่ยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะแต่ว่ามันอยู่ในเมล็ดกวางตุ้งก้านขาวมันติดมาค่ะก็อันนี้เป็นยางอินเดียดำนะคะเจอฝนหนักมากใบเขาเป็นเชื้อราย่าจ๋าแยกออกมานะคะได้3กระถางนี่ค่ะอันนี้ก็จิงจูฉ่ายที่ย่าจ๋าบำรุงไว้แปลกนะคะย่าจ๋าปลูกจิงจูฉ่ายอะไม่ค่อยแตกกอค่ะย่าจ๋าพยายามบำรุงหลายรอบแล้วนะคะเขาก็แตกกออยู่พักนึงคือมันชะงักค่ะคล้ายๆว่าต้นกล้าเขาชะงักนานแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนแยกกระถางให้ปุ๋ยเขาก็ชะงักพอเรามาแยกเขาก็ขอเวลาตั้งตัวก่อนนะคะนี่ย่าจ๋าก็ตัดสางไปตอนแรกมันก็เป็นพุ่มอยู่หรอกค่ะคือใบเขาก็จะชะเน่าอะไรไปย่าจ๋าก็ตัดสางแล้วใส่ปุ๋ยหมักไปเขาก็โอเคขึ้นนะคะสภาพสุขภาพดีขึ้นก็เริ่มมีแตกกอบ้างเนี่ยค่ะย่าจ๋าใส่ปุ๋ยคอกลงไปหวังว่าคงจะแตกกอได้ดีกว่านี้เพิ่มปุ๋ยให้เขาค่ะอันนี้ก็ถั่วพุ่มสีม่วงนะคะย่าจ๋าใส่ถาดหลุมหยอดเมล็ดใส่ถาดหลุมไว้เดี๋ยวย่าจ๋าจะเอาไปลงที่สวนหน้าบ้านพี่สาวค่ะอันนี้ก็กล้ากระหล่ำปีอันนี้ก็เจอแดดแรงไม่ค่อยเจอแดดแล้วพอเอามาเจอแดดแรงๆแล้วเขาก็เริ่มเหี่ยวอันนี้ค่ะเมล็ดผักชีที่ย่าจ๋าแบบว่ามันไม่งอกย่าจ๋ามาใส่ถาดหลุมไว้นะคะเขาก็เริ่มงอกเนี่ยตอนแรกมันไม่มีงอกนะคะพอย่าจ๋าเอามาใส่ถาดหลุมเขาก็งอกขึ้นมาเดี๋ยวย่าจ๋าจะต้องเย็บยกเข้าลงเรือนแล้วค่ะเพราะว่าแดดเริ่มแรงแล้วกระถางเคลของย่าจ๋าตรงนี้ค่ะต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยค่ะความสมบูรณ์แข็งแรงต่างกันนะคะคือเราขาดการบำรุงชะงักมาร่วม2 เดือน 3 เดือนพอมาบำรุงทีก็ให้เวลาเขานิดนึงนะคะก็เนี่ยค่ะอัปเดตสวนผักย่าจ๋าเดี๋ยวมาดูอันนี้เคลเรนโบว์เคลที่ย่าจ๋าอันนี้เขาโตค่ะรุ่นเดียวกันแต่ความแข็งแรงสมบูรณ์กระถางเขาใหญ่อันนี้ก็จะเบียดกันค่ะเดี๋ยวย่าจ๋าจะต้องยกเคลียร์พื้นที่เยอะค่ะงานเยอะต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยต้องปรับปรุงหลายๆอย่างอันนี้พริกค่ะพริกก็เขียวงามนะคะต้นนี้ค่ะเขียวออกลูกดกที่ย่าจ๋าบำรุงไปนะคะออกลูกดกแล้วส่วนต้นนี้นะคะบำรุงกำลังเริ่มเขียวค่ะใบล่างเขาออกมาเริ่มดีย่าจ๋าไม่ได้ตัดยอดเขาย่าจ๋าพลาดตรงที่ว่าถ้าบำรุงเสร็จย่าจ๋าน่าจะตัดยอดเขาออกให้เขาแตกใบใหม่เดี๋ยวเย็นนี้ถ้าพอมีเวลายังไม่มืดเดี๋ยวย่าจ๋าจะมาตัดยอดเขาแล้วให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยค่ะใบเขาก็เริ่มเขียวมาบ้างแล้วคือสุขภาพเขาไม่ดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะย่าจ๋าไม่ได้ตัดยอดเก่าเขาออกพอใบใหม่เขาออกมาเขาก็จะเริ่มมีเขียวบ้างนะคะยอดใหม่เข้ามายอดอ่อนๆเพิ่งเริ่มออกมาเลยนะคะเนี่ยจะสมบูรณ์เดี๋ยวจะต้องมาบำรุงใหม่จะมาตัดยอดเก่าๆเขาเนี่ยค่ะอันนี้ยอดเก่าๆที่ว่ามันเหลืองมันหยิกแต่ตอนแรกนะถ้าเราบำรุงเราต้องตัดแต่งกิ่งช่วงนี้ด้วยค่ะจะพลาดตรงนี้ทำแบบรีบๆเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ต้นนี้เนี่ยยอดใหม่เขาออกมาเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วออกลูกดกนะคะดกนะคะเนี่ยพริกเยอะเลยอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บแล้วเดี๋ยวก่อนเริ่มสวยแล้วค่ะต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวบำรุงอีกนิดนึงนะคะค่ะอัปเดตสวนผักบ้านย่าจ๋านะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของเดจ่าเดี๋ยวจ่าขอตัวไปเก็บก้าผักเข้าโรงเรือนก่อนค่ะแดดจัดแล้วเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวซะก่อนแล้วคอพับคอหักค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมของคลิปของเดจ่าเดจ่าพาทัวร์ยังไม่หมดนะคะตอนนี้ก็คือมีบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะคะเพราะว่าแดดร้อนแล้วเดจ่าขอตัวไปเก็บก้าผักเดจ่าก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามให้เป็นกำลังใจให้ย่าจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วช่วยเข้ามาชมคลิปของย่าจ๋าจนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ย่าจ๋าด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ